เพื่อนผมเนี่ยไปกินสเต็กมาร้านหนึ่งแล้วมันก็เป็นคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องพอมันเจอเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันก็เลยตามเขาไปพอเด็กเสิร์ฟถามว่าจะกินสเต็กแบบไหนเนี่ย rare medium well done มันก็เลยตอบไปว่าเอา rare แหละพอสเต็กมาปุ๊บเพื่อนผมยกมือเลยบอกเด็กเสิร์ฟว่าเฮ้ยทำไมสเต็กไม่แร่มาอะไรวะแร่นี่คุณกะจะเล่าเรื่องนี้จริงเหรอโหถ้าเพื่อนฉันได้ฟังนะต้องหลงรักคุณหัวปากหัวปั๊มแน่เลยถึงกับต้องแบบทลาไปขอคุณมาขอแต่งงานเลยอ่ะโหเอาดีๆดิเวิร์กปะเนี่ยไม่เวิร์กเลยผมมีอยู่อีกมุกนึงหยุดเลยหยุดเล่ามุกฝืดๆของคุณเลยคุณช่วยทำตัวสบายๆแล้วก็เล่าเรื่องทั่วๆไปแบบเป็นตัวของตัวเองหน่อยได้ไหมอาหารมื้อนี้นี่ถูกปากไหมครับผมเข้าครัวเองเลยนะจริงเหรอคะเข้าไปสั่งแม่ครัวครับ ไม่ต้องมาปลอมขำออกมาเลยหัวเราะได้ไม่ว่าหรอกอยากจะขำให้ไส้แตกเลยอีกมุกหนึ่งแล้วกันพอเลยนี่คุณคิดว่าการทำตลกมันดูเจ๋งเหรอคิดว่าผู้หญิงชอบเหรอผู้ชายตลกอ่ะเพื่อนฉันไม่ชอบหรอกไม่มีทางคุณรู้ได้ไงคุณไม่ใช่คุณเคสคุณเคสก็อาจจะชอบก็ได้ฉันกับเคสเป็นเพื่อนรักกันอะไรที่ฉันแบบแย่ๆเนี่ยเพื่อนฉันก็จะแย่แยงถ้าคุณอยากจะติดหญิงคุณต้องงัดของเด็ดขึ้นมาขายของเด็ดเป็นแบบว่าโอ๊ยตลกมากไหมความจริงใจความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็การเข้าอกเข้าใจผู้หญิงเข้าใจปะเอาล่ะเดี๋ยวคุณชวนฉันคุยนะถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยฉันก็จะตอบแต่ถ้าไม่ผ่านฉันก็จะไปแต่ถ้าคำถามมันผ่านตีคุณแน่เอาสิเอาสิคุณยิ้มให้ผมดูหน่อยได้ไหมยิ้มทำไมอ่ะเราก็รู้จักกันมาตั้งนานแต่ผมกลับไม่เคยสังเกตเลยอ่ะในเวลาที่คุณยิ้มมันช่างดูสดใสและน่ารักมากเลยเขาจะเสียงหัวเราะแบบนี้แหละมันทำให้โลกของผมเนี่ยมีชีวิตชีวามากๆเลยครับผมขอสี่คนได้ไหมเดี๋ยวนะคุณหมายถึงจีบเพื่อนฉันหรือว่าจีบฉันจับมือใครอยู่แล้วผมกำลังต้องตาใครอยู่คนนั่นแหละนี่เหมือนคนเย็นมากเลยนะเต้นเหรอครับ
คุณตื่นเต้นเหมือนกับผมใช่หรือเปล่าคุณเสร็จผมแล้วเต็มๆโอ้โหเป็นอะไรปู้เฮ้ยเฮ้ยหลอกฉันเหรอโอ้ควายน้อยคนเฮ้ยอยู่เป็นคนเดียวเลยเฮ้ยแพ้แล้วหนีเหรอรอด้วยดิไม่ต้องตามแม่หยุดโอ๊ยไตีแค่นี้ถึงกับผิวแดงเชียวผิวบอบบางอะเราใครจะหนังหนานางควายมันได้อะทำร้ายผู้หญิงขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เพื่อนฉันเกลียดมาก โอ้ยอยู่นิ่งๆจะทายาให้ผมตั้งใจที่ไหนก็มันเป็นกฎกติกาของเกมนี่นะไม่ผิดกติกาแต่นายจงใจหลอกฉันผมหลอกคุณยังไงผมกำลังคิดว่าผมคุยกับคุณเคสอยู่แต่คุณน่ะคิดเข้าข้างตัวเองเอามาคุณชอบผมหรอใครจะไปชอบนายนี่ยังทาไม่เสร็จเลยมันต้องทาแล้วแน่อย่างเงี้ยแปลว่าชอบผมชัวร์ไม่ชอบงั้นถ้าไม่ชอบเนี่ยก็หันหน้ามาสิหันหน้ามาสิครับไม่งั้นแปลว่ารักผมนะเดี๋ยวมันไม่ต้องมาชอบผมหรอกเพราะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่คนอะมีหน้าที่ทำให้ผมรักกับคุณเคสเข้าใจไหมรู้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วโอมเพียงไม่เจ็บอ่ะเนอะแล้วเดี๋ยวพอถึงตาคุณเนี่ยผมก็จะช่วยคุณบ้างผมนะมีเพื่อนหล่อหล่อชื่นเชื่องซึ้งซึ้งเพียบคนเราไปจูงได้สบายเลยและแถมก็ไม่พยศด้วยไว้เดี๋ยวผมจะติดต่อให้นะไปนะเด็กน้อย